สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้อากาศมันหนาวมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้ามาในบ้านกันแล้วมาทำก๋วยเตี๋ยวกินกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆค่ะก๋วยเตี๋ยวตัวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวที่พี่รัฐเป็นคนทำแป้งเองนะคะปลอดสารพิษปลอดสารเคมีใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงค่ะเพื่อนๆมันหนาวเด้อคุณผู้ชมก็ในบรรยากาศที่หนาวเหน็บเช่นนี้นะคะเราก็จะทำก๋วยเตี๋ยวกินกันนะคะใครที่ชอบทานแห้งก็ทานแห้งใครที่ชอบทานเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำหรือบะหมี่น้ำก็จัดไปค่ะเพื่อนๆเรามาเริ่มจากการนวดแป้งกันก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งมีไข่แล้วก็มีน้ำอุ่นๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอามานวดเคล้าให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็พักแป้งเอาไว้เพื่อให้เขาฟูขึ้นนะคะประมาณ 10-20 นาทีนะคะพี่รัฐจะเป็นคนทำนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นสูตรของพี่รัฐเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะปลอดสารเคมีค่ะเพื่อนๆในระหว่างการรอแป้งให้เขาฟูขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาเตรียมไส้กันเลยจ้ะโดยการใช้หมูสับผสมกับผักบอกฉ่อยหรือว่าผักกวางตุ้งไต้หวันนั่นเองค่ะแล้วก็ปรุงเครื่องโดยการใช้แป้งมันซีอิ๊วขาวน้ำตาลนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยแค่นั้นแหละค่ะเพื่อนๆจ้ะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยจ้าใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลค่ะเพื่อนใส่แป้งมันค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันคือใส่เขาเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าตู้เย็นค่ะไอ้ยา